ช่วงสุดท้ายของรายการ The People Show ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะอยากจะให้คุณผู้ชมสังเกตกันนิดนึงว่าตามท้องถนนเวลาขึ้นทางด่วนก็ดีป้ายบิลบอร์ดต่างๆนะคะก็จะเห็นเรียกว่าแทบทุกจุดทุกมุมของกรุงเทพเลยห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือแม้กระทั่งตามต่างจังหวัดนั่นเองนะก็จะเห็นป้ายบิลบอร์ดที่มี5หนุ่มรอแล้วก็โลโก้ The Icon เห็นแล้วก็ตะลึงเลยอ่ะผมก็สงสัยนะว่า The Iconธุรกิจเขาเนี่ยเขาทำอะไรบ้างที่เราเห็นออกสื่อบ่อยๆคือเปิดคอร์สสอนเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์แต่สิ่งที่ผมสงสัยมากที่สุดคือวันนี้เราจะคุยกันอยู่ข้างหน้าเนี่ยว่าแล้วคอร์สออนไลน์แล้วเขาขายอะไรแล้วทำไมระดับซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้แล้วรวมมาแทบจะหมดเลยนะใช่คุณคิดดูจะบอกกันนะคะว่าตลอดเวลาประมาณ2ปีกว่าๆเนี่ยเขาเติบโตมากๆธุรกิจจะเติบโตได้สินค้าต้องดีคนทำธุรกิจต้องประสบความสำเร็จวันนี้คนที่จะให้คำตอบของเราเขาประสบความสำเร็จมากๆในธุรกิจนี้นั่นก็คือโค้ชบีคุณกิตติกรประโยชน์วานิชนั่นเองค่ะเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยค่ะคุณเต้สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับคือมันเป็นสิ่งที่ผมสงสัยจริงๆนะจริงว่าเฮ้ย The Icon เราได้ยินชื่อเนี่ยได้ยินบริษัทเนี่ยมานานแล้วผมอยากรู้ว่าที่เขาซื้อขายกันเขาทำอะไรแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันประเด็นนี้เนาะใช่ค่ะเห็นแบบนี้โค้ชบีเดี๋ยวต้องขอเล่าเรื่องชีวิตของโค้ชบีก่อนเห็นลุคเขาดูเป็นแบบนักธุรกิจมาดแมนประสบความสำเร็จขนาดนี้ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ฟิลนี้นะคุณขาอ๋อไม่ได้โค้ชบีทำอะไรมาก่อนครับผมมาจบด้านวิศวะครับจบปริญญาตรีปริญญาโทที่วิศวะลาดกระบังนะครับผมแล้วก็ทำงานเป็นเคยสอนเป็นอาจารย์มหาลัยพักหนึ่งครับแล้วก็ได้มาเป็นอาจารย์อีกครั้งหนึ่งที่การบินไทยครับเป็นอาจารย์สอนช่างซ่อมเครื่องบินให้การบินไทยอยู่17ปีครับผมอุ้ยดูดีโอ้17ปีเลย17ปีเลยครับโอ้นี่น่าสมัยแบบหนุ่มๆเลยใช่ไหมที่แบบว่าเพิ่งแบบร้อนวิชาเพิ่งจะเข้าการบินไทยอันนี้เข้านานแล้วครับเออหรอโอ้หน้าเด็กมากเลยอ่ะใช่ครับผมโอ้อ๋อเป็นครูสอนช่างซ่อมเครื่องบินอีกทีนึงใช่ครับผมก็ต้องไปเทรนที่ต่างประเทศเงินเดือนดีไหมโค้ชพีตอนนั้นอยากรู้นี่น้องเล่ตอกแทรกเหรอคุณจะไปถามอะไรเงินเดือนเขาอยากรู้แบบทำแบบสองอาชีพอย่างเงินเดือนแบบเยอะป่ะจริงๆแล้วสวัสดิการค่อนข้างดีแต่เนื่องจากว่าตำแหน่งผมอะมีเงินเดือนอย่างเดียวไม่มีค่าไรเส้นไม่มีค่าเซ็นเครื่องไม่มีโอทีนะครับก็เป็นเงินเดือนเพียวๆเลยก็ไม่ได้เยอะมากครับผมก็เลยต้องหาอาชีพเพิ่มครับแล้วทุกวันนี้ยังอยู่การบินไทยไหมครับตอนนี้ออกแล้วครับผมออกมาแล้วตอนนี้หลักๆเลยคืออาชีพของเรานี่คือเป็นนักธุรกิจเต็มตัวเหรอคะใช่ครับคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วผมมามองเป็นคนชอบมองหาโอกาสอยู่เสมอๆนะครับแล้วก็รู้ว่างานประจำมันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเท่าที่ควรนะฮะก็เลยมีธุรกิจหลากหลายนะครับแล้วก็มองธุรกิจออนไลน์ไว้เนี่ยประมาณสัก 4-5 ปีตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดแล้วนะฮะโค้ชบีคือเดี๋ยวนะเป็นอาจารย์ก็ดีอ่ะทำงานที่การงานก็ดีแต่ออนไลน์อ่ะหมายว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับผู้ชายหรือเปล่าอาจจะไม่มั่นคงหรือเปล่าเพราะว่าเราเป็นผู้ชายบางทีเราก็ต้องอยากจะหางานที่มันมั่นคงแล้วเวลาไปบอกเพื่อนหรือพ่อแม่เขาอาจจะรู้สึกเอ้ยออนไลน์อะไรเพราะว่าจริงๆเหมือนกับว่าคือการบินไทยอ่ะณตอนนั้นก็คือมีความมั่นคงเลยครับแต่รายได้มันไม่เยอะโอเคเราก็เลยมองหาอะไรที่รายได้จะเพิ่มขึ้นค่ะคือจริงๆจะทำเสริมทำเสริมใช่ไหมจะทำเสริมจากงานการบินไทยใช่ใช่ครับทีนี้แต่ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงณจังหวะนั้นนะฮะเมื่อ 4-5 ปีก็จดๆจ้องๆงูการตลาดมันก็เติบโตเป็นแสนล้านเนาะแต่เราก็จะขายอะไรใช่ไหมจะไม่ความรู้ก็ไม่มีก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีอะไรเงี้ยไม่เคยค้าขายอะไรมาก่อนเลยเคยค้าขายครับเคยค้าขายเคยทำธุรกิจแต่ว่าออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมนะโอเคก็คือว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกคนเอาจริงๆแล้วตอนนั้นเล็งอะไรในออนไลน์อยากจะขายอะไรขายของออนไลน์ก็คือก็คิดไปเรื่อยครับแต่ทีนี้มันไม่ตกผลึกมันไม่ถึงจุดที่เราแบบมีหนทางที่ชัดเจนก็เลยไม่เริ่มสักทีนึงเพราะว่าเราก็ทำการบินไทยด้วยแล้วก็มีโรงงานเฟอร์นิเจอร์ของตัวเองด้วยก็เลยยังไม่ถึงจุดที่แบบถึงจุดเปลี่ยนทีนี้พอมาเจอโควิดที่การบินไทยเนี่ยเขาก็เหงาๆเลยก็มีนโยบายอยากลดพนักงานอะไรเงี้ยครับเขาก็ขอความร่วมมือให้ร่วมใจจากองค์กรอะไรเงี้ยครับซึ่งโค้ชบีคือเต็มใจลองทายสิครับว่าคือตอนนั้นเขาก็มีให้เลือก2ช้อยส์ว่าขอเสียสละเพื่อองค์กรไม่ต้องมาทำงานรับ 20% กับขออยู่ทำงานต่อรับเงินเดือนเต็มแต่ไม่มีงานทำอะไรประมาณนี้เนาะเราก็รู้สึกว่า
เอ้ยเราเป็นคนเสียสละเพื่อองค์กรแล้วกันดูดีอ่ะดูดีใช่ไหมดูดีจิตใจงดงามครับผมก็เลยเพราะว่าเรามีธุรกิจอยู่แล้วมองรองรับเรานะฮะแล้วก็จังหวะนั้นเองเนี่ยก็ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องจริงจังเรื่องออนไลน์แหละอะไรเงี้ยเพราะในจังหวะนั้นอาชีพที่มันดูเป็นทางรอดอะไรเงี้ยก็คือออนไลน์จะไปเปิดหน้าร้านลงทุนกิจการอื่นมันก็ไม่ตอบโจทย์นะครับก็เลยหาที่เรียนเพราะว่าเราเป็นอาจารย์นะครับเราก็รู้ว่าถ้าเราอยากจะแบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนอาชีพในวัย40กว่าเนี่ยถ้าเราต้องไปลองผิดลองถูกเองไปมั่วเอง อะไรเงี้ยครับไปงมเองทั้งหมดเลยเนี่ยโอกาสสำเร็จมันจะช้าก็เลยเริ่มมองหาที่เรียนที่จะแบบว่าทำให้เราอะมีความรู้อย่างจริงจังก็เลยตั้งเป้าว่าเอ๊ะมันต้องเป็นที่เรียนที่สอนจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์จริงประสบความสำเร็จด้วยมีผลลัพธ์ครั้งที่2ก็ต้องสอนแบบจับมือทำสามนะอันนี้3คือต้องสอนแบบต่อเนื่องนี่สำคัญต่อเนื่องใช่เพราะไม่เราจะลืมใช่ก็เลยมาเจอที่ดีไอคอนครับนะฮะก็เลยเข้ามาเรียนนะแบบจับมือทำจริงจังนะครับผมทีนี้คนน่ะมักจะได้ยินคำนี้โอเคมาเรียนกับดีไอคอนก็ดีอะไรก็ดีแล้วถ้าพูดถึงดีไอคอนคืออะไรคะโค้ชบีดีไอคอนจริงๆเรามีธุรกิจ2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยเราเป็นโรงเรียนโรงเรียนสอนทำธุรกิจออนไลน์ที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดในประเทศไทยสอนตั้งแต่อนุบาลออนไลน์เลยตั้งแต่คนที่มีพื้นฐานก็สามารถมานั่งเรียนแบบจับมือทำได้นะฮะผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีสินค้าให้ด้วยเพราะหลายคนเนี่ยอยากทำอยากมีความรู้แต่ไม่รู้จะขายอะไรเราก็เลยซัพพอร์ตเรื่องสินค้าด้วยนะฮะมันก็เลยเป็นอะไรที่ครบวงจรมากมากนะฮะผมก็เลยสำหรับคนที่เหมือนกับมันเหมาะมากสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นขายออนไลน์แบบมืออาชีพนะครับแล้วก็มีโค้ชเก่งๆคอยดูแลค่ะนะครับคำว่าสินค้าอันนี้คือใช่ที่อยู่ตรงหน้านี้อันนี้ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดคะอันนี้ส่วนหนึ่งครับก็เกือบครบนะครับเนาะคือเขาจะมีตัวหลักๆของเขาเลยที่แบบว่าคนซื้อซ้ำกันบ่อยๆนะท่านผู้ชมผมฝากเบอร์ของโค้ชบีเอาไว้หน่อยแล้วก็ช่องทางติดต่อ line @98โอเคใช่ครับหรือไม่ก็สแกน QR code เปิดกล้องมือถือท่านขึ้นมาสแกน QR code ส่งสติ๊กเกอร์ไปหน่อยโค้ดบีกับทีมงานจะได้เห็นนะฮะหรือไม่ก็หมายเลขโทรศัพท์0970967474พูดถึงผลิตภัณฑ์ product ของ The Icon ก็ส่วนใหญ่ก็สุขภาพความงามครับจริงๆแล้วสินค้าที่ขายดีบนโลกออนไลน์ครับมันจะมีลักษณะเฉพาะอยู่ครับมันไม่ใช่ทุกอย่างจะขายได้ดีนะครับมันจะมีลักษณะเฉพาะอยู่ประมาณ4อย่างคือหนึ่งก็คือต้องคุณภาพดีใช้แล้วเห็นผลแต่อันแรกไม่พออันนี้2ต้องกินใช้แล้วหมดไปเราจะได้ไม่ต้องหาฐานลูกค้าใหม่เรื่อยๆเราจะได้มาซื้อซ้ำอีกใช่อันนี้3ต้องอยู่ในเมกะเทรนด์ของโลกก็คืออยู่เกี่ยวกับสุขภาพและความงามครับใครๆก็ซื้อเนาะช่วงโควิดก็กินกันช่วงโควิดคุณได้หมายอยู่ทาครีมมั้ยครับไม่อยู่ค่ะไม่อยู่ใช่มั้ยไม่สบายยังไงต้องตื่นมาทาตลอดแล้วอันนี้4สำคัญมากคือราคาต้องหลักร้อยต้องหลักร้อยด้วยนะต้องหลักร้อยใช่เพราะถ้าหลักพันเนี่ยคนจะคิดเยอะก่อนจะควักเงินเนี่ยเฮ้ยหลักพันเนี่ยซื้อยากขึ้นอะไรเงี้ยแต่บนโลกออนไลน์ถ้าหลักร้อยเนี่ยมันซื้อง่ายขายคล่องเพราะดีไอคอนเนี่ยเขาก็เลยคัดเลือกมาให้แล้วครับว่าเป็นโปรดักที่เข้าขายสินค้าที่ขายดีบนโลกออนไลน์คำว่าขายดีหมายความมันมีสองคำเพราะคำว่าขายได้กับขายดีจริงทุกอย่างเนี่ยขายได้หมดบนโลกออนไลน์แต่ถ้าอยากขายดีเนี่ยมันต้องมีลักษณะแบบทั้ง4ข้อนี้นะที่สำคัญอีกอย่างคือดีไอคอนเนี่ยนะครับเรามีงานวิจัยด้วยแล้วก็สินค้าเราเนี่ยรับรางวัลชนะเลิศระดับโลกโอ้โหไปประกวดที่เกาหลีใต้เนี่ยก็ชนะเลิศเหรียญเงินโอ้นะฮะไปประกวดที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ชนะเลิศเหรียญทองระดับโลกโอ้ได้รับรางวัลจากเจนีวานะครับอย่างตัวนี้ครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นตัวบำรุงสายตาเราร่วมมือกับสวทช.นะดร.สวงเนี่ยนะครับวิจัยสารสกัดตัวในซึ่งไบโอแอคทีวิสไปชนะเลิศเหรียญทองที่เจนีวา oh. นะครับแล้วเราก็เอามาใส่เรารับความไว้วางใจจากสวทช. นะครับให้เป็นผู้จัดจำหน่ายโปรดักต์นะบำรุงสายตาแล้วทำให้ดูดซึมได้ดีกว่าตัวอื่นนะ5เท่านะครับหมายถึงว่าสวทช.เขามีผลงานวิจัยอยู่แล้วใช่แล้วเขาส่งไปประกวดแล้วชนะเลิศแต่ทีเนี้ยที่เขาบอกว่างานวิจัยของไทยชอบอยู่บนหิ้งมันมีใครเอามาต่อยอดดีไอคอนก็เลยว่าเฮ้ยตัวนี้มันโอเคใช่ก็เลยเอามาทำตลาดก็คิดดูว่าชนะเลิศเหรียญทองเลยนะครับเหรียญทองคืออันดับหนึ่งของโลกเลยแล้วคิดโดยคนไทยครับแล้วก็เอามา
ใส่ใน product ตัวนี้นะครับผมคือตอนแรกผมสงสัยนะบอกว่าเอ้ยแล้วถ้าสินค้าหลักร้อยแล้วคุณภาพมันจะเป็นไงแต่พอฟังพี่เบียร์อธิบายแบบนี้เราไม่ต้องไปถามอะไรเยอะเลยแสดงว่าไอคอนเนี่ยค่ะคือเขามีหนึ่งเลยคือ product ของเขาดีมีรางวัลการันตีคุณภาพได้ราคาจับต้องได้ถูกต้องทีนี้เนี่ยในการทำให้ธุรกิจเติบโตเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของแบบการเทรนเข้ามาใช่ครับทีนี้นอกจากโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยเรื่อง product นะคะแต่มาอยากรู้ว่าโอเคในเมื่อเรามีสินค้าดีในมือแล้วเราจะทำยังไงให้ธุรกิจเติบโตได้เอาพูดง่ายคือสร้างความมั่นคงให้กับการตลาดด้วยครับพอบริษัทมีสินค้าดีแต่สินค้าดีต้องตีให้ดังนะฮะสินค้าดีมันไม่มีขามันไม่สามารถเดินไปหาผู้บริโภคเองได้ใช่ไหมครับทีนี้สินค้าดีเนี่ยต้องตีให้ดังในบนโลกออนไลน์ครับเราไม่ได้รู้จักกันเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยคุณหมายใช้ดีนะนู่นนี่นั่นไม่ได้ใช้เครดิตส่วนตัวในการขายบนโลกออนไลน์เนี่ยเราขายคนไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีเครื่องมือมีพรีเซนเตอร์ในการช่วยสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าค่ะนะครับเพราะดีไอคอนเนี่ยเป็นแบรนด์เดียวในประเทศไทยณจังหวะนี้ที่ผมมองเห็นที่เขาทุ่มทุนการตลาดแบบจัดเต็มมากๆที่จ้างดาราพรีเซนเตอร์ตัวท็อปเนี่ยโอ้โหระดับประเทศนะครับ5คนเลยนะครับแล้วก็มีล่าสุดน้องพีพีกฤตด้วยอีกคนนึงนะครับผมแล้วคุณการแองคุณบอเนี่ยจบเพศจุฬานะฮะไม่ใช่ดาราไก่กาใช่ไหมฮะจบเพศจุฬาก็ใช้เวลาพิสูจน์โปรดักต์เนี่ย3เดือนทดลองใช้นะครับหรืออย่างคุณการเนี่ยนะครับก็เข้ามาดูแลเรื่องเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดนะฮะสื่อสารองค์กรนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้มากขึ้นเรื่อยๆเลยครับผมทีนี้อย่างสมมุติว่าโอเคเราอาจจะรู้แล้วว่าเฮ้ยไอคอนนะฮะมีความน่าเชื่อถือประมาณนึงโปรดักต์ประมาณนึงคนที่สนใจต้องทำยังไงโอเคต้องเรียนไหมหรือฉันต้องไปบอกคนอื่นว่าเฮ้ยอันนี้ดีนะซื้อฉันสิคือต้องทำอะไรบ้างที่เราเห็นเนี่ยก็มีเปิดคอร์สสอนออนไลน์กับวันเนี้ยพี่วีมาบอกว่าเรามีโปรดักต์แบบนี้ตกลงถ้าผมเข้าไปไอคอนผมต้องไปทำตัวยังไงเนี่ยจริงๆแล้วเรามีสเต็ปครับในการเริ่มต้นนะครับผมทุกคนเนี่ยทุกอาชีพครับถ้าอยากจะเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องเรียนก่อนอันดับหนึ่งเลยนะฮะต้องมาเรียนรู้เรื่องวิธีการขายออนไลน์มาเรียนรู้เรื่อง product นะฮะซึ่งเราจะมีทีมหมอที่คอยอธิบายเรื่อง product ให้ด้วยนะครับแล้วก็เรียนที่โรงเรียนเนี่ยนะครับเราก็จะมีสเต็ปเป็นห้องเรียนตั้งแต่อนุบาลออนไลน์เลยตั้งแต่การสั่งเพจเริ่มต้นการยิงแอดโฆษณาระดับเริ่มต้นระดับลึกอะไรเงี้ยครับก็จะมีขบวนการในการเขาเรียกว่าปั้นให้คนธรรมดาเนี่ยนะครับสามารถเป็นนักธุรกิจออนไลน์มืออาชีพได้นะครับอย่างผมเองเนี่ยก็ทำประมาณสัก3เดือน 3-4 เดือนเนี่ยครับก็รายได้จากการขายออนไลน์ที่ดีไอคอนเนี่ยแซงเงินเดือนไป3เท่าจริงเหรอกระซิบได้หลักไหนครับอย่างไรครับก็เขาบอกว่าแซงเงินเดือนประจำอ่ะไป 3-4 เท่านี่คือแค่ 3-4 เดือนนะใช่ครับคือของพี่เน้นสร้างทีมหรือขายแบบนี้เน้นสร้างเน้นขายส่งครับอ๋อพี่เน้นขายส่งใช่เน้นขายส่งโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องสต็อกของอ๋ออย่างภาพอันนี้นี่ใช่คุณพอมั้ยคะใช่ครับใช่ครับผมก็คือผมเน้นขายส่งค่ะนะคือเราเน้นการหายี่ปัวซาปัวนะครับที่มาช่วยเราในการกระจายสินค้าแล้วก็สอนเขาให้เขาเนี่ยขายเป็นอย่างงี้วันนี้พี่ต้องการมารับตัวแทนใช่ครับรับตัวแทนแล้วก็คนที่อยากมีความรู้ออนไลน์ก็ได้ค่ะเอาความรู้เหล่านี้ไปขายอะไรก็ได้เราไม่ได้หวงความรู้เพราะดีไอคอนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อส่งมอบโอกาสดีๆให้ผู้คนนะครับความรู้ที่มีเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาขายของดีไอคอนเท่านั้นนะฮะเราสามารถเอาความบุญเนี่ยไปต่อยอดธุรกิจของเราก็ได้ทุกอย่างครับใช่แล้วค่ะวันนี้มีสิทธิพิเศษอะไรให้แฟนรายการ The People Show บ้างฮะอ๋อวันนี้นะครับเราเปิดรับสมัครตัวแทนนะครับฟรีเลยนะครับผมสามารถสมัครมาได้นะครับค่ะนี่50ท่านแรก50ท่านแรกจะรับการโคชชิ่งตรงจากผมนะครับผมจะโทรหาเองเลยจริงหรอจริงครับจะโทรหาเองแต่ต้องรอนิดนึงนะครับก็จะแต่ได้โทรปรึกษากันว่าอยากจะเริ่มยังไงดีนะครับสามารถแล้วก็สามารถมาปฐมนิเทศที่โรงเรียนได้เราจะจัดปฐมนิเทศที่โรงเรียนเพื่อพามาทัวร์เยี่ยมชมโรงเรียนด้วยดีครับผมครับโรงเรียนอยู่แถวรามอินทราครับรามอินทรานะฮะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าสนใจนะคะนี่ค่ะแอดไลน์มาได้เลยนะคะแอด98โอเคนะคะหรือว่าโทรมาได้ที่0970967474หรือว่าสแกน QR code ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดมาคุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นภาพ
วันนี้ค่ะโทรหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวโค้ชบีหรือว่าจันบีของเรานะคะก็จะโทรโดยตรงเลยเนาะใช่ไหมคะ50สายแรกนะคะวันนี้แล้วก็จะพาไปดูด้วยถึงความมั่นคงของบริษัทใช่ครับผมอย่างผมเองทำมาตอนในปีกว่าก็สามารถสร้างยอดขายทะลุ100ล้านไปแล้วครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหยอดครับผมก็เกินคาดจริงๆเกินคาดเริ่มต้นจากคนที่ไม่เป็นเลยนะฮะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาตามมาหลายคนที่มีกำไรหลักแสนเยอะมากๆโอ้โหนี่แหละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณโค้ชบีมากๆถ้าอยากรู้อย่าลืมโทรแล้วก็แอดไลน์รวมถึงส่งสติกเกอร์มานะคะครับวันนี้ขอบคุณโค้ชบีนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับนี่ก็คือทั้งหมดของ The People Show ประจำวันนี้นะฮะเดี๋ยววันเสาร์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่7โมงเช้าช่อง5ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะThank you.